สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ World 24เพราะโลกไม่ได้มีแต่เรานะคะเราจึงต้องรู้นะคะว่าโลกใบนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการคมนาคมระบบรางระบบการขนส่งนะคะว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการลดต้นทุนนะการขนส่งก็ดีหรือว่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นได้อย่างไรแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ถามหากันมานะคะท่านเป็นอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประภัทรจงสงวนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะคะท่านก็ดำเนินรายการร่วมกับเรามาตั้งแต่แรกเช่นเคยแม่หายหน้าหายตาไปนานแฟนๆคิดถึงก็เลยต้องเชิญท่านมานะครับก็รอก็ส่งความสุขฮะตอนนี้ความสุขที่เรารับความสุขมีความสุขของเราใช่ไหมครับของเราครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของรถฟงรถไฟทั้งใต้ดินบนดินเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะคุณอิ๋วครับท่านประภัทรครับตอนนี้เริ่มจากไงครับทำไมรถไฟอยู่ดีมันเคยวิ่งอยู่บนบกใช่ไหมแล้วก็มุดลงใต้ดินมุดลงใต้ทะเลเยอะแยะมากมายมันเกิดจากอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยเป็นระบบซึ่งมันมีมานานแล้วนะฮะเป็นร้อยปีแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มันมีวิวัฒนาการของมันนะครับทุกประเทศมีวิวัฒนาการหมดนะครับประเทศไทยก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันแต่ของเราวิวัฒนาการช้ามากคือแทบจะหยุดอยู่กับที่นะฮะอย่างจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยก็สมัยที่มีการล่าอาณานิคมเนี่ยนะฮะที่ต่างประเทศเขามีนะฮะมีรถไฟเนี่ยประเทศไทยก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเราก็เป็นประเทศที่มีอะไรฮะมีความเจริญมีอารยะนะฮะเราก็มีรถไฟด้วยใช่ไหมเราถ้ารอ5ท่านก็สร้างเลยนะฮะสร้างรถไฟลงทุนกับรถไฟนี่มหาศาลเลยนะครับเพื่อให้เรามีรถไฟเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ใช่แบบนะฮะที่เขาจะมองดูถูกดูแคลนนะครับท่านก็ลงทุนซึ่งเราทำเนี่ยพร้อมๆกับญี่ปุ่นนะครับแล้วถ้าดูตามประวัติเริ่มต้นมาพร้อมๆใกล้เคียงเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะใกล้ๆกับญี่ปุ่นนะครับเราเป็นประเทศแรกนะถ้าแถบนี้เราเป็นประเทศแรกเลยนะครับถ้าเอเชียทั้งหมดเนี่ยเราพร้อมๆกับญี่ปุ่นเลยนะครับเราทำรถไฟขึ้นมานะฮะและจากวันนั้นเนี่ยนะถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นฮะที่สร้างพร้อมๆกันเนี่ยของเขาได้ไปความเร็วสูงแล้วเราก็ยังอยู่นะฮะของเราไปเรื่อยๆนะเราก็ช่างไปถึงก็ช่างนะครับตอนที่เราเริ่มนี่ก็เริ่มเป็นรถไฟเนี่ยนะครับเราวิ่งสายแรกที่ไหนครับปากน้ำฮะแล้วก็จริงๆตอนแรกเลยนะที่มีการก่อสร้างเนี่ยร.5สมัยนั้นครับเราทำเป็นรางมาตรฐานถ้าท่านเห็นไหมมีรูปที่โด่งดังมากๆคือรูปพระองค์ท่านกับพระราชินีนาถในวันนั้นนะครับท่านไปเปิดนะฮะไปเปิดนะฮะซึ่งตอนที่ตอกหมุดเนี่ยอันนั้นเป็นรางมาตรฐานนะครับแต่ตอนหลังนะครับมันมีเรื่องของอิทธิพลของอะไรฮะของฝ่ายนะฮะพวกประเทศผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะครับเข้ามาแล้วก็บังคับให้เราเปลี่ยนครับเพราะเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยเขาไม่ค่อยจะถูกกันครับตอนนั้นเราเป็นรางมาตรฐานรางมาตรฐานรางเราทำแบบเยอรมันใช่ไหมครับ1435ครับความกว้างรางครับเรียกว่าเป็นรางแบบรางใหญ่วิ่งได้เร็วบรรทุกได้มากใช้ในทวีปยุโรปใช่ครับแบบเดียวกันแบบยุโรปอเมริกันใช้แบบนั้นแต่ว่าอังกฤษเขาใช้รางเล็กเขาก็ใช้ในอินเดียในพม่าในอาณานิคมรวมถึงมาเลเซียก็เลยบังคับให้เราเล็กลงครับในทางประเทศพูดถึงรถไฟเนี่ยนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะรถไฟฟ้าใต้ดินกับบนดินเนี่ยนะคะการก่อสร้างหรือว่าจริงๆแล้วนี่อะไรมันน่าจะดีกว่ากันคือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ว่านะครับรถไฟเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะครับคือเดิมเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะเพราะสมัยก่อนยังไม่รู้เรื่องการสร้างอุโมงค์นะฮะตอนหลังเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยเป็นผู้เริ่มนะฮะเขาก็เอารถเนี่ยฮะหัวจากไอ้น้ำเนี่ยวิ่งลงใต้ดินโดยที่ก็เอาหลักการการสร้างนะฮะเหมืองนะครับมาทำถ้าสังเกตนะครับของแม้ทั้งจนทั้งทุกวันนี้นะครับรถไฟใต้ดินของอังกฤษจะขนาดเล็กกว่าของชาวบ้านเขาเขาใช้อุโมงค์เดิมใช้อุโมงค์ก็อันเล็กๆสังเกตว่าเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันต้องเอียงๆนะเพราะข้างบนกับหลังคาจะสอบเข้านะฮะนั่นคนที่ตัวสูงต้องยืนเอียงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้อุโมงค์เดิมนะฮะแล้วเมื่อก่อนสกปรกมากนะเพราะมันใช้นะฮะเผาก็ใช้ไอ้น้ำใช่ไหมมีถ่านหินมีควันขโมงโยงเฉงเลยระบายอากาศก็ไม่ได้พอมันมีเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับตอนนี้คำถามว่าระหว่างรถไฟใต้ดินกับรถไฟบนดินเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองนะครับเรียนตรงว่าถ้าเอาเรื่องค่าก่อสร้างบนดินเนี่ยถูกกว่าเพราะอย่าลืมนะบางทีเราดูเราคิดว่าเฮ้ยบนดินไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้ใต้ดินฮะไม่เห็นมีอะไรเลยคุณอยู่ขึ้นใต้แล้วมันจะไปแพงได้ยังไงแต่อย่าลืมนะฮะพออยู่ใต้ดินปั๊บเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการระบายอากาศถูกไหมฮะอากาศทำยังไงที่ให้มันระบายอากาศแล้วถ้าเกิดความอะไรเกิดเหตุฉุกเฉินมาเอาคนออกยังไงแล้วฝนตกน้ำท่วมอีกใช่ฮะมันต้องมีหลายอย่างเข้ามาคิดและตรงนี้ครับมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกว่าปกติเยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับคนบอกว่าอย่างตอนนั้นลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวบอกว่าไม่ให้รถไฟใต้ดินไม่เอาจะเอาบนดินนะโดยบอกว่าเนี่ยจะได้เว้นคืนเอารถบนยกระดับไม่เอาจะเอาใต้ดินใช่ไหมฮะบอกจะได้เว้นคืนน้อยๆซึ่งตรงนี้เป็นความคิดที่ผิดนะฮะเพราะอยู่ใต้ดินเนี่ยจะเว้นคืนมากกว่าอยู่บนดินใต้ดินต้องเป็นคืนมากกว่าด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะระหว่างสถานีเนี่ยครับมันต้องมีทางออกฉุกเฉินพอมีทางออกฉุกเฉินมันก็ต้องไปเวนคืนเป็นทางขึ้นลงเพิ่มขึ้นมาต้องมีปล่องระบายอากาศเพิ่มขึ้นมาแล้วนอกจากเป็นทางถ้าเป็นบนดินใช่ไหมก็มีแค่บันได4ด้านนะฮะรอบสถานีจบ
ระหว่างทางไม่ต้องมีอะไรเลยพอใต้ดินปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะนอกจากทางขึ้นลงแล้วเนี่ยระหว่างทางต้องมีทั้งระบายอากาศมีทั้งทางออกฉุกเฉินค่ะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จะสูงขึ้นการเวรคืนก็จะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยในแง่ต้นทุนเนี่ยใต้ดินเนี่ยสูงกว่าต้นทุนสูงแต่นะฮะข้อดีของมันคือว่าถ้าอยู่ใต้ดินปั๊บเนี่ยนะฮะมันทำให้ทัศนียภาพของเมืองมันสวยกว่าแต่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาเอาลงใต้ดินหมดแล้วนะฮะเขาไม่สร้างบนดินกันแล้วนะครับเพราะว่าบนดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้เกิดการนะฮะบดบังทัศนวิสัยแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องของคือถ้าตราบใดนะครับเรามีรถวิ่งอยู่ข้างล่างและถนนเราไม่กว้างเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของมลภาวะถ้าคุณไม่ติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่อยู่ในเมืองก็เลยลงใต้ดินนอกเมืองก็ยังวิ่งบนดินอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกเมืองเนี่ยมันก็ไม่มีตึกรามบ้านช่องที่มาเกะกะอะไรมากมายแล้วก็นะฮะมันก็ยังถูกกว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละที่ด้วยนะแต่ว่าแม้เราเห็นต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็เจริญรถไฟเขาก็ไปเร็วทำไมของไทยมันถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างพัฒนาช้าของไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียนจริงนะว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของรอ5ท่านหมัดอย่างมากนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะท่านมองถึงนะฮะอนาคตท่านมองถึงอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงต้องมีสถานที่มีพื้นที่ยังไงท่านเตรียมพื้นทุ่งพื้นที่ไปหมดเลยนะครับเขตรถไฟถึงได้มีมากและถูกบุกรุกมากที่สุดและถูกชาวบ้านแฮปนะฮะทั้งชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านที่นะฮะมีเครื่องแบบชาวบ้านที่อะไรก็ว่านไปเนี่ยนะครับเยอะมากแต่ว่าท่านเตรียมไว้ทุกอย่างนะแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูนะครับตั้งแต่อะไรนะฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เขาตั้งสภาพัฒน์ขึ้นมานะครับในฉบับที่หนึ่งเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องของระบบรางเลยพูดแต่ถนนอย่างนะฮะถนนอย่างเดียวเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยครับประการแรกเราต้องการจะเป็นอะไรฮะเราต้องการจะทำถนนเยอะๆนะฮะต้องการทำถนนต้องการเร่งเรื่องของนะฮะรถยนต์เรามีญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานประกอบนะฮะตั้งนู่นตั้งนี่โรงงานประกอบจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเราก็ยังไม่มีรถยนต์เป็นของเราเองนะฮะเรายังเป็นแค่ผู้ประกอบให้เขาซึ่งในขณะที่มาเลเซียนะครับก็เคยเป็นโรงงานประกอบนี้เขามีรถของเขาเองนะฮะขายทั่วโลกตอนซาก้าครับมีสนามแข่งรถระดับนะฮะฟอร์มูล่าวันแข่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่มันเห็นความแตกต่างคือของเราเนี่ยเราที่เรียนแท้ต้องถามทางผู้ที่เป็นคนวางแผนนะครับว่าท่านมองยังไงท่านมองอนาคตประเทศไทยแบบไหนและท่านมองเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอย่างตอนผมเริ่มทำงานใหม่ๆนะฮะนะครับตอนนั้นผมเข้าการทำพิเศษปี27มั้งผมเคยไปสัมมนาที่หนึ่งนะฮะที่รามคำแหงนะครับตอนนั้นก็มีท่านรองเลขานะฮะมาพูดนั้นวันนั้นผมอยู่การทางพิเศษนะการทางพิเศษเนี่ยเดิมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของขนส่งมวลชนแล้วก็ทำเรื่องของทางด่วนนะฮะท่านพูดเลยจะบอกว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยนะฮะหรือพวกขนส่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยประเทศไทยไม่จำเป็นหรอกนะทางรางไม่จำเป็นท่านพูดความคิดมันอยู่ตรงนั้นท่านบอกไม่มีความจำเป็นท่านบอกประเทศไทยเนี่ยนะครับเราประเทศยากจนแค่รถเมย์พอละนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือว่ามันเป็นคำตอบครับว่าทำไมการทางพิเศษถึงได้ทำแต่ทางด่วนเพราะทุกอย่างก็ไปที่ถนนนะฮะนั้นตรงนี้มันเป็นคือถ้าวันนั้นถ้าท่านมีความคิดที่แตกต่างนะครับนะฮะอาจารย์ลองนึกภาพนะฮะนะครับวันนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยเรามีคนส่งมวลชนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับวิธีการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนจะเปลี่ยนความคิดความอ่านของเด็กต่างๆจะเปลี่ยนหมดนะฮะถ้ามีคนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่นะฮะลองคิดดูง่ายๆนะครับเด็กที่จบการศึกษามาเนี่ยคงไม่ใช่พอจบมาปั๊บนะฮะอยากจะซื้อรถนะฮะเขาสามารถเดินทางได้สะดวกเขาก็คิดว่าซื้อบ้านนะฮะทำนู่นทำนี่นะฮะไอ้ตรงนี้มันผมต้องเรียนครับว่าวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยเราอาจจะนะครับผมต้องเรียนว่าไอ้การที่เรามีสภาพัฒน์เนี่ยนะครับนี่ขออนุญาตก้าวล่วงไปนิดครับไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีคนซึ่งทันสมัยหน่อยไหมนะความคิดความอ่านที่แบบไปเห็นมาแล้วก็คิดว่าประเทศไทยมันจะเป็นอะไรได้คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ความฝันครับมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่ทำครับเป็นเพราะว่าเราอนุรักษ์ความจนไหมครับโดยการที่มีแต่ถนนไม่มีระบบขนส่งมวลชนผู้คนก็เลยซื้อแต่รถแทนจะผู้คนก็บอกว่าเอ้ยฉันจะซื้อบ้านดีกว่าซื้อบ้านแล้วเดินทางง่ายๆอย่างนี้มันจะดีกว่าเยอะใช่ไหมมันก็คงอย่างที่อาจารย์ว่าให้ผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่สมัยร .5 เนี่ยเราไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ40กว่าจังหวัดนะครับวันนี้นะครับก็ยังไปเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะเราถามจริงๆครับว่าวันนี้ครับจังหวัดที่เจริญแล้วจริงๆที่คนไปจริงๆที่มีความเจริญนะฮะขึ้นมาระดับน้องๆกรุงเทพได้เนี่ยมีถึง10จังหวัดนะครับที่เหลือนะฮะอีก60กว่าจังหวัดเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับอย่างวันนี้ขออนุญาตก้าวล่วงไปถึงนิดครับวันก่อนมีการพูดถึงเรื่องของการไปลดค่าโดยสารอะไรของสายการบินโลคอสอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าทำไมเราไม่คิดนะฮะแทนที่บอกเขาลดค่าโดยสารเอ้ยไม่ให้เขาเพิ่มเอ้ยไม่ให้เขาอะไรฮะให้เขาเพิ่มค่าโดยสารใช่ไหมฮะเพิ่มค่าโดยสารให้คนอื่นลดไม่ดีกว่าใช่ไหมแทนที่ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่คิดว่ารถเมย์เนี่ยครับรถเมย์ก็เหมือนกับเวลาเรามีขนส่งมวลชนนะครับไอ้รถเมย์เนี่ยมันควรจะวิ่งไกลๆอีกไหมทำไมคุณไม่ให้รถเมย์เนี่ยเข้ามาฟีดที่ขนส่งมวลชนนะครับอย่างเมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยก็จะมีสายอะไรฮะนนทบุรีสนามหลวงปากน้ำสนามหลวงไกลริบโลกสาย8นี่วิ่งยาวเหยียดเลยพอมีขนส่งมวลชนปั๊บเนี่ยนะฮะทำไมไม่คิดว่าเอารถเมย์ที่วิ่งไกลๆเนี่ยไม่ให้มาเกะกะในถนนเนี่ยแล้วก็คนก็รอเป็นชั่วโมงๆเพราะรถมันติดเนี่ยนะครับวิ่งสั้นๆวิ่งเข้าหาสถานีขนส่งมวลชนแล้วก็ทำไงให้ตั๋วมันร่วมกันให้ได้เรื่องตั๋วร่วมเนี่ยนะครับ
พูดแล้วก็แค้นก็ได้ประหยัดเงินพูดแล้วแค้นเพราะอะไรฮะพูดมาแต่ตอนผมทำรถไฟใต้ดินนะฮะเพราะเป็นเงื่อนไขอันนึงในการกู้เงินนะฮะที่มาทำรถไฟใต้ดินว่าต้องมีตั๋วร่วมต้องมีตั๋วร่วมต้องมีตั๋วร่วมแสดงว่าวันนี้ตั้งแต่กู้มาไม่ได้ตรงตามจุดนี่ครับพูดตั้งแต่ปี45ก่อนที่จะเปิดรถไฟฟ้านะฮะพูดมานะฮะแล้วพูดแล้วก็วนพอทุกคนมองว่าตั๋วร่วมคืออะไรพอรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะทุกคนอยากเข้ามามีเอี่ยวนะจากเดิมเนี่ยนะฮะรฟม.เป็นคนดูแลอยู่นะครับพอทุกคนมองว่าเฮ้ยมันมีผลประโยชน์นี่ว่าถ้าขายตั๋วนี่ได้เป็นตั๋วฮะถ้าเอาเงินไปใส่ล่วงหน้านะฮะไอ้พวกนี้ใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะนะฮะแบบไอ้บอทบัตรแล้วออคโตพัสออคโตพัสเซนที่เขาใช้กันนะครับออคโตพัสใช้ในฮ่องกงใช่ไหมฮะหรือของไอ้ของญี่ปุ่นเขาก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับใช้มือถือวางได้เลยนี่ครับทุกคนมองนี้ปั๊บทุกคนอยากเข้ามามีเกี่ยวธนาคารชาติเขาอยากจะเข้ามาเป็นนะฮะเป็นเคลียร์เฮ้าส์ให้แบงก์นู้นแบงก์นี้ทุกคนอยากเข้ามาพอทุกคนอยากเข้ามามันก็เกิดการทะเลาะกันข้างในพอทะเลาะข้างในไอ้ตัวนี้ก็ไม่จบนะฮะทางหน่วยงานราชการฮะสนขเองก็อะไรศึกษาผมถามจริงฮะระบบเนี่ยเป็นระบบที่ใช้กันมาเป็น10ปีแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ย คุณไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาหรอกคุณไปซื้อระบบมาเลยไปก๊อปปี้เข้ามามันเป็นเพราะว่าวิธีแบบไทยๆหรือเปล่าว่าทำให้การทำงานบางทีมันค่อนข้างจะยากเหลือเกินในการที่จะบูรณาการด้วยกันเนี่ยคือผู้ที่ตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจไงฮะนี่ผมเรียนเนี่ยอย่างสมัยนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ปฏิวัติคราวที่แล้วนะฮะคุณสมที่เนี่ยก็แบงค์ชาติเข้ามาเลยนะฮะบอกเรื่องนี้ต้องเข้ามานะแบงค์ชาติเป็นคนดูแลเองแล้วพอไปมาก็นะฮะจบกันไปวันนี้เนี่ยนะฮะก็ทำให้แต่ละคนก็ต้องไปทำตัวเองนะหมายว่า BMC ก็นะฮะในสุดนะแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดการบูรณาการนะการที่ให้มันเดินทางได้โดยสะดวกใช่แล้วก็คนที่ไปเดินทางก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะบางคนต้องไปหลายต่อนี่ผมว่าค่าใช้จ่ายมากมายเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการขนส่งการคมนาคมตรงเนี้ยมันต้องเริ่มจากคนที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำนโยบาย ให้เป็นจริงใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับความต่อเนื่องของรัฐบาลด้วยอย่างบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเลยมันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องนะทุกคน ทุกคนจากประสบการณ์นะพวกผมก็อยู่ในระบบมานานนะฮะเกือบ30ปีนะครับอยู่ในรัฐวิสาหกิจมาตลอดนะครับตั้งแต่การทางพิเศษรฟม.รฟท.นะฮะมีโอกาสไปทางการเมืองสัมผัสนิดนะครับก็ยังตรงครับปัญหาของเราก็คือว่าของเราเนี่ยไม่ชอบทำอะไรที่เหมือนกับคนอื่นยกตัวอย่างวันนี้ก็ได้นะฮะเรามีปฏิวัติใช่ไหมครับวันนี้ถามว่าอะไรหลายอย่างที่ทำเนี่ยมันก็คือประชานิยมเนี่ยแต่บอกเรียกประชานิยมไม่ได้ฮะจะให้เรียกว่าอะไรดีไม่ทราบเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับหรือแม้กระทั่งตอนที่ปฏิวัติคราวที่แล้วนะฮะตอนนั้นผมอยู่รฟม.นะฮะครับแค่เปลี่ยนชื่อโครงการเนี่ยก็เอานะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่เปลี่ยนชื่อโครงการยังโอท็อปเขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละครับทหารกิจชุมชนอะไรเงี้ยว่าไปนั่นแหละฮะซึ่งคนต่างๆเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโอท็อปเหมือนเดิมแล้วเนี่ยครับคือที่ผมเรียนครับมันเป็นอะไรที่มันผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมในเมื่อนะฮะทุกคนก็บอกว่าเป็นอะไรพูดศาสนาสนิกชนใช่ไหมฮะทำไมไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรที่มันดีก็ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ทำอะไรที่ดีคุณก็บอกเออทำไปเถิดไม่ใช่จบๆเร็วๆนะฮะไม่ใช่บอกว่าถ้าไปได้ทางนี้หน้านี้กูต้องไม่เอามันคงไม่ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอย่างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่ว่า30บาทรักษาทุกโรคเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนชื่อมีการไม่พอใจจะเปลี่ยนละเพราะว่าเป็นโรคที่บอกว่า not invented here syndrome ก็คือฉันไม่ได้คิดเพราะนั้นคนอื่นคิดต้องผิดหมดอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าคล้ายๆกันนะคือผมอยู่นี่มาอย่างที่เรียนฮะอยู่มานานก็เห็นอย่างนี้ฮะวนๆก็เป็นเรื่องจริงนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อมันต้องมีการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดูให้มันสมเหตุสมผลใช่ไหมฮะก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มมีการอะไรเพื่อให้มันมีการรองรับนะฮะโดยที่ไม่คิดว่าทำมาแล้วเนี่ยมันก็แค่วางไว้และเสียเงินไปไม่ใช่เหตุให้เกิดอาการที่เรียกว่าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังอยู่ตลอดนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าละกันมันก็เป็นเรื่องเดิมที่วางกันไว้แล้วตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ท่านได้สังเกตมองดูการทำงานเนี่ยนะคะมันจะมีความต่อเนื่องไหมคะหรือมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่วางจริงๆแล้วเรื่องของขนส่งมวลชนนะครับเรื่องรถไฟฟ้าเอารถไฟฟ้าละกันนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยแผนแม่บทเนี่ยมีมาตั้งนานนะฮะเริ่มแต่ปี27นะฮะ27-28เป็นการศึกษาและทำแผนแม่บทไอ้ที่เรามาคุยกันว่าจะเป็นใครรัฐบาลเอามาพูดกันเนี่ยก็คืออันเดิมนั่นแหละอันเดิมก็หยิบมาแล้วก็มาพูดให้มาพูดตอนนี้ประเด็นก็คือว่าใครที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับใครที่จะทำให้มันเกิดได้จริงๆวิธีคิดของพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะอย่างของทางรัฐบาลที่แล้วนะครับนะผมจะได้ไม่พูดว่าเดี๋ยวหาผมเข้าข้างไปรัฐบาลที่แล้วนะครับบอกว่าเราจะทำทั้งหมดเนี่ยภายในกี่ปีนะแต่รัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้นะใช่ละ15ปี20ปีวิธีคิดมันต่างกันฮะเขาไม่ได้คิดว่าไอ้15ปี20ปีเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างเรื่องของต้นทุนเรื่องของการเสียโอกาสแต่มันที่แล้วเนี่ยมองเห็นถึงความตรงนี้ฮะเห็นถึงจุดอ่อนตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าจริงสร้างช้านะตามเขาไม่ทันนะเสียโอกาสเท่าไหร่และค่าก่อสร้างมันจะไปเท่าไหร่ตรงนี้ฮะนี่คือวิธีคิดที่มันแตกต่างกันก็เรียกว่าคิดคนนึงคิดแบบว่าการใช้จ่ายตอนนี้เป็นการใช้จ่ายเงินต้องไปกู้มาใช่ไหมช่วยลูกช่วยหลานอีกคนนึงอีกคนนึงก็บอกว่านี่คือการลงทุนถ้าไม่ลงทุนตอนนี้ลูกหลานก็คงจะไม่ได้ทำถูกฮะ
นี่ผมเรียนฮะผมถามจริงฮะอย่างนักธุรกิจนะครับนะครับว่าจะเป็น CP ก็ดีเป็นคุณเจริญเลยนะฮะถามถ้าเขาไม่กล้าลงทุนเนี่ยนะเขาจะใหญ่โตขนาดนี้ไหมทุกอย่างทุกการลงทุนเนี่ยนะครับอย่าลืมครับโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลนะครับคนที่เป็นคนทำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือฝ่ายประจำนะครับผมเนี่ยพูดหลายทีนะครับบอกว่าตลกไหมเวลาด่าเนี่ยคุณด่าแต่การเมืองทำไมคุณไม่ด่าฝ่ายประจำบ้างเพราะฝ่ายประจำเป็นคนให้ตัวเลขอย่างโครงการที่แล้ว2 ล้านเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสภาพัฒน์ก็ดีนะฮะนะฮะถามคุณอาคมด้วยจริงไม่จริงนะยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เลยตอนนี้เลยเป็นรัฐมนตรีฮะคุณสนะอาคมนะฮะทางอะไรฮะกระทรวงการคลังนะฮะทุกคนบอกตัวเลขโอเคหมดนะฮะกู้เงี้ยได้ไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าเอาบนสมมติฐานที่ว่าจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยโครงการเนี่ยไม่เสียหายหรอกทำได้นะฮะรัฐบาลก็ลุยตามนั้นพอเสร็จแล้วมานั่งด่าว่าจะเป็นนี่ชั่วชั่วแล้วแต่ละด่าแต่ฝ่ายการเมืองทำไมไม่ด่าพวกนั้นบ้างล่ะครับแล้วพอนั้นเสร็จก็อ้างว่าเนี่ยฝ่ายการเมืองไปสั่งให้ทำผมถามว่าวันนี้นะครับไอ้สองล้านล้านกับที่ท่านวันนี้ท่านคุย3 ล้านล้านเนี่ยตัวเลขชุดเดียวกันหรือเปล่าครับโครงการก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเอามารวมกันให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ทำยังไงให้มันลงทุนไปแล้วทำไมจ่ายเพิ่ม300,000 ล้านอะไรฮะไอ้300,000เป็น9,000 ล้านครับนะก็ไม่เห็นมีใครมันนะฮะไม่เห็นมีใครวิจารณ์ว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังไงมันอยู่ดีมันเพิ่มมาแล้วทำเหมือนเดิมมันทำไมราคามันเพิ่มขนาดตั้งคือนี่ฮะไอ้2 ล้านล้านเนี่ยนะฮะมันเป็นโครงการที่เขาคิดว่าจำเป็นเร่งด่วนจริงๆโครงการทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้จริงๆถ้าจำได้นะรัฐบาลเคยพูดว่ามันต้อง3 ล้านล้านถูกไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็น3 ล้านล้านเนี่ยมันจะตัวเลขมันจะนั่นเกินไปก็เอาที่มันจำเป็นเร่งด่วนเห็นว่ามีผลโดยตรงกับนะฮะความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็ตัวนี้มาทำก่อนนะครับอันนี้ฮะ2 ล้านวันนี้ก็พูดทั้งหมดฮะ3 ล้านล้านแต่ทำจริงๆเนี่ยถ้าดูจากระยะทางหมายว่าระยะเวลาที่เหลือครับมันผมเรียนตรงถ้าบอกจะเลือกตั้งปีหน้านะครับที่เขาบอกนะตอนนี้ก็สับสนไม่รู้เลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเลือกตั้งปีหน้านะครับที่เขาพูดกันเนี่ยยังเก่งนะครับเอาแค่ออก TOR ให้ได้ผมว่าเก่งแล้วนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันคงเยอะรายละเอียดเยอะครับรายละเอียดเยอะไม่เห็นบอกว่าเป้าหมายปลายทางจะเปลี่ยนทิศทางหมดเลยไปเชียงใหม่ก็จะไปน้องไปแทนไม่ไปเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ไม่ไปนี่มันเป้าหมายการท่องเที่ยวมันไปเชียงใหม่ใช่ไหมก็ทำไมมันเปลี่ยนเป้าได้นะครับคนคิดอาจารย์อย่าไปคิดมากครับข้อหนาธรรมนูญเนี่ยครับในการร่างธรรมนูญวันนี้เนี่ยทุกคนมันลืมไปนะครับว่าที่ร่างขึ้นมาวันนี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวันนี้แต่คุณไม่ได้คิดว่าธรรมนูญต้องใช้ตลอดไปนะผมถามรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยเขาอยู่มาแล้ว200 กว่าปีเนี่ยทำไมเขาอยู่ได้ล่ะเพราะเขาคิดในภาพรวมไม่ใช่มาคิดแต่เพียงว่าวันนี้นะคุณไม่ชอบไอ้คนนี้คุณไม่ชอบตรงนี้คุณก็ทำทุกอย่างตรงนี้แต่คุณไม่ได้คิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงวันข้างหน้าก็ต้องแก้อีกแน่นอนฮะมันก็จะมีปฏิวัติอีกคือแก้น่ะแก้ได้แต่ว่าเป็นห่วงว่าจะฉีกกันอีกหรือเปล่าเนี่ยคุณประพันธ์นะอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแก้เนี่ยเขาแก้รัฐธรรมนูญเขานะค่อยๆมีอเมนเมนต์มีการแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆเพิ่มค่อยๆแก้ไขไปโดยใช้สภาเป็นตัวแก้ใช่ครับผมแต่ประเทศไทยระบบสภาแก้แล้วผิดกฎหมายก็นี่แหละครับประเทศไทยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นว่าเอาล่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก็มันก็มีโครงการหลายโครงการที่เขาก็สานต่อนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีใครกล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะภายใต้บรรยากาศแบบนี้แต่ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรที่มันแย่ใช่ไหมคะมันก็เป็นโครงการดีๆที่รออยู่ไม่ว่าใครจะมาอย่างเรื่องระบบรางนะผมจริงๆนะฮะถ้าเขาทำได้นะฮะดีเลยครับรีบทำนะฮะอยากเห็นการรีบทำเพียงแต่ว่าวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากนะฮะเนี่ยแป๊บๆเนี่ยมันเข้าไปจะครึ่งปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปฏิวัติมานะฮะตรงเนี้ยนะฮะมันควรจะต้องรีบวันนี้นะฮะเราก็มีปัญหาเศรษฐกิจด้านอื่นนะฮะยุโรปเองเขาก็ไม่ค่อยยังไม่คบค้ากับเรานะจังหวัดจะเลือกตั้งมันก็มีปัญหานะฮะเยอะนะฮะพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการส่งออกนะฮะทั้งหลายซึ่งวันนี้กระทบและผลกระทบเนี่ยจะตามใหม่เยอะมากนะครับเยอะมากนี่ผมถามเรื่องนี้เรื่องนิดนึงรถไฟฟ้าที่เขาวิ่งไปบางบัวทองบอกรางเรืองก็ทำเสร็จหมดแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งสั่งรถหัวจักรเองเนี่ยอันนี้ใช้เวลาอีกปีนึงกว่ารถหัวจักรจะมาปีเป็นปีกว่าแล้วทำไมมันไปช้าตรงไหนทำไมไม่เสร็จปั๊บมาทันทีอันนี้ถ้าพูดจริงนะฮะจะมาโทษทางนี้ไม่ได้นะฮะโทษรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ต้องบอกว่าโทษที่แล้วก็ได้ว่ามาเกิดอะไรขึ้นคือวิธีการคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะไม่มีใครตัดสินใจผมเรียนให้การพูดเนี่ยทุกคนพูดหมดตัดสินใจเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีใครกล้าตัดสินใจเพราะรางเสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยแถวบางบัวทองแถวเมืองนนท์ก็มองด้วยความปรับเรื่องมาจะมารถไฟฟ้าเนี่ยรางเสร็จแล้วสถานีก็เสร็จแล้วรถยังไม่มาจะเอารถที่ไหนเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องให้เอกชนมาลงทุนใช่ไหมฮะแล้วในเมื่อคุณยังเจรจากับเอกชนไม่จบเนี่ยมันก็สั่งรถไม่ได้นะฮะตรงนี้มันไม่มีคนเข้าไปดูแลว่าทำไมมันถึงมีปัญหาอะไรทำไมมันไม่จบสักทีนะฮะปล่อยให้มันยืดเยื้อมาเนี่ยมันยืดเยื้อเพราะอะไรนะฮะแล้วเพิ่นในตอนนั้นผมอยู่รถไฟแล้วไปยุ่งเขาไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องตัดสินใจแล้วก็นะฮะประเทศไทยนะครับเรานิยมเอาคนที่มาเป็นกรรมการเนี่ยนะฮะเอาคนรู้จักโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนใหญ่นะครับขออนุญาตพูดตรงๆนะฮะว่าบอร์ดทุกคนนะครับที่มาอยู่ในวิสาหกิจหรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนอยากมีตำแหน่งอยากเท่นะฮะแต่ให้ตัดสินใจเนี่ยพอมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะฮะไม่มีใครอยากรับผิดชอบเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนบอร์ดเนี่ยหรือว่าค่าเบี้ยประชุมเนี่ยมันน้อยนะฮะทุกคนคิดว่าเฮ้ยนะ
พราะอะไรที่เราดูแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยนะก็จะไม่ตัดสินใจนี่คือปัญหาของประเทศไทยจริงๆนะการมีบอร์ดเนี่ยนะฝากนะฮะฝากว่าในท่านจะดูนะฮะแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยนะครับดูนิดนึงครับไอ้กรรมการที่มาของบอร์ดไม่ใช่ให้ผู้มีอำนาจตั้งเข้ามานะคนจะต้องมีระบบอะไรที่มันเอาคนที่แล้วก็ให้มันมีอะไรที่มันสมเหตุสมผลนะครับคือเป็นทั้งบอร์ดเป็นทั้งใบคนมากจะใบใบด้วยไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่ว่าบอร์ดจริงๆเนี่ยก็คือบอร์ดจริงๆหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่กล้าที่จะนะครับตัดสินใจเรื่องนะครับบนอย่างผมเองเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับอย่างแม้ทั้งเรื่องของรถไฟนะตอนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับรถไฟนะครับมีที่ของนะฮะเราเป็นคนให้ปตท.เช่าที่ที่เห็นสวยๆนะของปตท.นะตึกปตท.ตึกปตท.ตึกเนี่ยฮะกระทรวงอะไรเงี้ยพลังงานพลังงานที่รถไฟหมดนะครับปตท.เนี่ยตอนนั้นได้ไปโดยที่ตอนนั้นปตท.เป็น3ทหารนะฮะก็ได้ไปโดยที่ไม่ได้เสียค่าเช่าสัญญานั้นหมดไปแล้ววิสาหกิจครับเป็นวิสาหกิจตอนนี้ก็เป็นบริษัทมหาชนนะฮะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะสัญญาเรามองหมดแล้วนะฮะเราขอค่าเช่าก็โอ้โหแบบเอิญก็นะฮะบอร์ดก็ไม่กล้านะฮะก็เนี่ยวนไปวนมาจนถึงวันนี้นะครับนะฮะก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าเช่ารถไฟในขณะที่คุณประกาศมาคุณกำไรเท่านั้นกี่แสนล้านค่าเช่านะครับ30ปีที่เจรจาไว้เนี่ยแค่เท่าไหร่ 1,600 ล้านนะฮะ30ปีปีละกี่ล้านเองก็ได้มาปรับคุณยังไม่ยอมจ่ายรถไฟเขาบ้างนะเพราะเขาอยู่เป็นบ้านแบบจะพังอยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะทำไมแบบโอ้โหแต่ทีนะฮะท่านไปหานะฮะไม่ใช่หาเสียงท่านแบบไปสร้างไปทำเรื่อง PR ท่านจ่าย PR เนี่ยมหาศาลเท่าไหร่แต่ทีนี้ท่านไม่ยอมจ่ายครับนะฮะแล้วท่านก็นะท่านอะไรเขาเรียกอะไรนะกรรมการผู้จัดการใหญ่เขาเนี่ยนะบอกว่าไม่อะไรย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาบอกไปเลยถ้างั้นท่านไปเลยเราก็ได้ใช้ผมนะเพราะท่านไปเลยไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาบอกตึกเขาบอกไม่อะไรท่านก็ทุบไปด้วยเลยเอาที่คืนมาทุบไปที่คืนมาเราไปตั้งศูนย์การค้าตรงข้ามเซ็นทรัลอีกอันนึงใช่ไหมฮะครับคือเป็นอะไรที่ผมไม่เข้าใจนะเรื่องอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องที่แบบรัฐบาลคุณต้องเข้ามาดูแลเพราะนี้คุณก็บอกรถไฟเนี่ยนะเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้นะวันนี้ตอนเดิมเนี่ยเจรจาไว้สมัยรัฐบาลที่แล้วครับว่าจะขอนะฮะใช้หนี้โดยการแลกนะฮะเราเอาที่ให้กรมธนารักษ์เช่าระยะยาวนะฮะทั้งที่แม่น้ำกับที่มักกะสันนะเช่าระยะยาวก็ตีใช้หนี้ไปเลยเนี่ยนะครับ90ปีก็ได้นะครับแต่ไม่โอนกรรมสิทธิ์นะวันนี้ก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่จะมาบอกลงทุนให้เอกชนมาลงทุนผมถามดีในความเป็นจริงนะฮะอาจารย์ลองคิดดูนะที่ตรงนั้นเนี่ยมักกะสันอย่างเดียวก็ได้นะฮะมักกะสันได้ประมาณ400กว่าไร่นะฮะ400กว่าไร่เนี่ยลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยสมมติว่าเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะประมาณสัก 20,000 ล้านเนี่ยผมถามว่านะครับนะฮะสัญญา30ปีมีใครเขาทำไหมฮะเขาก็ไม่ทำก็ต้องยาวกว่านั้นและยาวกว่านั้นเนี่ยครับเขาจ่ายอย่างมากก็ค่าหน้าดินงวดแรกหลังจากนั้นก็ทยอยจ่ายผมถามว่าถ้าทยอยจ่ายอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่รถไฟมันมีทางจะหมดไปไหมเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วนะฮะและคุณก็ต้องไปกู้มาเรื่อยๆยังไงรถไฟก็ไม่มีทางเป็นไทยแล้ววิธีที่ผมเรียนนะฮะที่เสนอรัฐบาลที่แล้วแล้วท่านนายกก็เห็นด้วยท่านรัฐมนตรีก็เห็นด้วยนะทั้งท่านชัดชาติท่านรัฐมนตรีคลังอะไรเห็นด้วยหมดเนี่ยครับก็คือว่าตีใช้หนี้ไปเลยนะครับแล้วกรมธนารักษ์ก็ไปพัฒนาไงคุณเอาไปพัฒนาเลยรถไฟขออย่างเดียวนะคุณเอาแค่ลิควิดมาอย่างเดียวคุณป้ายหนี้เป็นหนี้นะฮะทิ้งไปเท่านั้นเองแล้วคุณเอาที่ไปคล้ายๆขอสมก.เหมือนกันก็มีหนี้เยอะพอมีหนี้เยอะมันภาระดอกเบี้ยมันก็หมดกินหมดแล้วแล้วนี่ฮะแล้วผมนี่จริงฮะรถไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ขออนุญาตพูดเนี่ยในฐานะที่อยู่นั้นแล้วก็ถึงแม้อยู่ไม่นานนะแต่ผูกพันกับรถไฟมากๆแล้วผูกพันคนรถไฟเพราะว่าสัจธรรมที่ผมเห็นนะรถไฟเป็นหน่วยงานที่ดีนะมีคนที่รักรถไฟเยอะแต่เผอิญในพวกที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่บ้างนะแต่เผอิญมันอยู่ข้างบนนะฮะมันก็เลยแย่ๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันก็นะฮะแต่รถไฟเนี่ยถูกสังคมมองในแง่ลบเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อสารที่ออกมาเนี่ยออกมาในเชิงลบหมดเนี่ยบอกเนี่ยรถไฟเป็นหนี้แสนล้านผมถามว่าแสนล้านเนี่ยรถไฟอยู่มา117ปีแล้วนะครับแสนล้านเนี่ยถ้าคุณเฉลี่ยเนี่ยปีละเท่าไหร่เองแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะฮะไอ้แสนล้านเนี่ยมันเป็นหนี้ที่ไปสร้างอะไรฮะแอร์พอร์ตลิงก์เอามาใส่ตรงนี้เป็นหนี้ที่เกิดจากการที่อะไรไม่ขึ้นค่าโดยสารเลยแล้วบอกแบกไปเรื่อยๆเป็นหนี้ที่เกิดจากรถไฟฟรีแล้วก็แบกมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้จ่ายตามที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงนะฮะรถกระทรวงคลังบอกให้ไม่เชื่อตัดลงแล้วบอกเนี่ยคุณไปกู้เองก็เป็นหนี้มาเรื่อยแล้วก็มีดอกเบี้ยซึ่งต้องรับเองอีกตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ผมเรียนครับว่าให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะครับรถไฟนะครับไม่ใช่เขาไม่อยากพัฒนานะฮะอยากพัฒนานะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีหัวรถจักรใหม่มาก็มีคนไปด่าฮะไปเอาของเก่ามาจากไหนจริงๆนะหัวรถจักรผลิตใหม่เลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปร่างของรถจักรดีเซลมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเครื่องดีเซลมันไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วมันก็ต้องมาลากอะไรเนี่ยนะฮะก็ตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับวันนี้นะครับถ้าจะแก้ปัญหารถไฟเนี่ยไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการตัดสินใจนิดนึงแล้วก็อย่าไปฟังทางฝ่ายประจำมากนักนะครับค่ะนี่ก็จากผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์นะคะบริหารในส่วนของการรถไฟมาเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณประภัสอีกนะคะไหนมาออกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรที่มันยังค้างคาใจนะคะต้องพร่างตัวออกมานะมันมีปัญหาอะไรนะแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรหรือในส่วนที่ได้เข้าไปทำแล้วแม้มันยังทำไม่สำเร็จอยากที่จะฝากไปให้คนใหม่เนี่ยได้ทำต่อนะคือช่วยกันสร้างเสริมสร้างสรรค์กันตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
กลับเข้าสู่รายการ World 24เพราะโลกไม่ได้มีแต่เรานะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการคมนาคมเรื่องของระบบรางเรื่องของรถไฟนะคะโดยเอาคนที่มีประสบการณ์นะทำงานการรถไฟทั้งใต้ดินทั้งบนดินเลยนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้ารถไฟบินได้คงทำงานกับรถไฟที่บินได้โอ้ที่จะอึดอัดไม่ได้นะเพราะมีโอกาสเข้าไปทำแล้วแต่ว่าแหมมันไม่ต่อเนื่องก็เสียดายครับเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะน้องกงแก้มเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะฮะแต่ว่าโอเคให้ไม่ว่ากันนะเข้าใจมันก็เป็นอารมณ์ของผู้คนในสังคมตอนนั้นนะคือหลังจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องนะรถไฟวิ่งพุ่งชนก็รถยนต์อะไรต่างๆไม่ถูกไม่มีที่กั้นก็อะไรนะอาจารย์เพราะวันนี้เนี่ยผมถามแต่ผมออกมาแต่เขาปลดผมออกมาเนี่ยนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพอรถไฟชนนะฮะมันจะชนผู้ช่วยทูตชนใครต่อใครนะครับนะเคยมีข่าวครับเคยมีใครออกมาบอกว่าต้องมีคนรับผิดชอบไหมเคยบอกให้รักษาการหรือบอร์ดหรือรัฐมนตรีหรือปลัดรับผิดชอบไหมไม่มีนะฮะมันหายไปหมดพร้อมกับการจากไปของผมแล้วให้ในประเทศอย่างญี่ปุ่นเมื่อเกิดญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยรัฐมนตรีชอบรัฐมนตรีต้องไปก่อนเลยฮะรัฐมนตรีต้องลาออกทันทีใช่ครับผมรัฐมนตรีก็ไม่เกี่ยวข้องนี่ไม่ได้มาดูแลคือเขาถือว่าในฐานะของผู้ควบคุมฮะในฐานะผู้กำกับดูแลเป็นการแสดงความรับผิดชอบคือเขาถูกสอนมาคนละแบบกับเราของเรานี่ไอ้พวกข้างล่างรับผิดชอบของเราเรามีเจ้านายไม่เคยรับผิดชอบอะไรใช่ฮะเงินสูงนะตำแหน่งสูงแต่ไม่รับผิดชอบค่ะอย่างคุณประพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าอะไรล่ะเป็นผลจากทางการเมืองใช่ไหมคะพูดกันตรงผมไม่ใช่ไม่รับผิดชอบผมบอกแล้วบอกว่าผมรับผิดชอบนะฮะไอ้เรื่องราออกเรื่องเล็กแต่ผมบอกว่ามันต้องไปดูว่าไอ้คนคนนี้มันเข้ามาได้ยังไงเพราะการรับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นระดับร่างเขารับกันนะผมไม่ทราบหรอกครับเขาต้องไปดูว่ามันเข้ามาได้ยังไงมันผ่านกระบวนการสรรหาเข้ามาได้ยังไงคนที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยคดีอุชกันนะครับเข้ามาอยู่ในที่รถไฟได้ยังไงแล้ววันนี้ครับหลังที่ผมออกมาแล้วเนี่ยไม่มีการสอบนะฮะหลายเรื่องไม่มีการสอบแม้ทั้งเรื่องที่นะฮะมีระดับผู้บริหารของกฎหมายนะฮะเอาเงินไปทดลองจ่ายเนี่ยครับเอาไปเป็น10ปีนะฮะไม่คืนผมตั้งกรรมการสอบผมออกมาปั๊บเอาเงินมาคืนแล้วบอกจบนี่ฮะเป็นเรื่องที่ผมไม่ทำเรื่องร้องเรียนเข้าไปเนี่ยมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอะไรอยู่ในรถไฟเยอะฮะเรื่องสร้างรั้วแล้ววันนี้ก็สร้างกันใหม่แล้วฮะรั้วเนี่ยนะฮะสร้างรั้วครับรถไฟจะสร้างรั้วทำไมเนี่ยเขาอ้างว่าสร้างเป็นเขตปลอดภัยฮะกันอะไรเข้ามาแต่จริงๆแล้วกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้สร้างทั้งหมดนะฮะแล้วก็รั้วที่สร้างเนี่ยไปดูได้เลยนะครับผมท้ายสื่อคนไหนก็ได้ไปดูว่ามันแข็งแรงแค่ไหนคุณไปยืนอิงมันก็ล้มแล้วนะฮะคือแบบแต่ว่าวัสดุเนี่ยแพงมากนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรที่มันนะฮะคือความไม่ชอบมาพากลก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าทั้งรัฐบาลคสช.ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องดูแลรับผิดชอบในช่วงนี้คงจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้นะครับอันนี้ผมจริงผมก็เรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับบอกท่านไปดูหน่อยอย่าปล่อยให้ทำกันนะฮะบอกเอาเงินเนี่ยที่จะไปทำรั้วเนี่ยไปทำไอ้เครื่องกั้นดีกว่านะฮะที่ว่ามันชนกันเพราะไม่มีเครื่องกั้นเนี่ยนะฮะเท่าไหร่สามสี่พันล้านเนี่ยครับเอาไปทำตรงนั้นดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่อยู่ใบใครทำใครขับข้ามทางรถไฟนี่ต้องมองอย่างละเอียดรอบคอบมากเลยนะแล้วรั้วเนี่ยครับอย่าลืมที่ผมเรียนฮะมันไม่ใช่เป็นรั้วที่แสดงเขตทางมันรั้วที่บอกเขตปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ข้างหลังรั้วเนี่ยมีคำถามว่าต่อไปก็มีปัญหาอีกเพราะชาวบ้านก็นึกว่าคุณมีรั้วแสดงตรงนี้ไม่ใช่ที่คุณแล้วจะเรื่องจะเกิดปัญหาเรื่องบุกรุกอีกนะฮะปักผิดก็ยุ่งเลยนี่ฮะผมถึงบอกเป็นอะไรที่แบบนะแต่ว่าเขาก็ดันกันจนออกมาบอร์ดเห็นชอบแล้วนะฮะก็เจริญดีนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่นี้พอพูดถึงรถไฟความเร็วที่บอกว่าแหมเราอยากเห็นความเร็วรถไฟเนี่ยสูงขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งรถไฟนะจากกรุงเทพเนี่ยผมไปถึงหาดใหญ่เนี่ยผ่านไป15ชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะ15ชั่วโมงกรุงเทพหาดใหญ่แต่นำนั่งเครื่องบินใช้เวลาชั่วโมงเดียวอันนี้หมายถอนขอเรียนกันฮะคือรถไฟเนี่ยครับมันมี2อย่างที่ทำให้รถไฟมันช้านะครับอันแรกคือเรื่องของทางตัวทางนะครับถ้าทางมันเก่านะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องหรือว่ามีการปิดซ่อมทางนะยกเว้นตอนผมเป็นนะขออนุญาตผมเป็นคนแรกนะเป็นผู้ว่าคนแรกที่สั่งให้ปิดทางเพื่อซ่อมจริงจริงจังนะครับจากอุตรดิตถ์ขึ้นมาถึงเชียงใหม่เนี่ยปิดเพราะฉะนั้นช่วงเชียงใหม่อุตรดิตถ์เนี่ยตอนนี้วิ่งเร็วกว่าปกตินะฮะนะครับไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ตั้งแต่ทำมานะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุแล้วก็วิ่งตรงต่อเวลานะครับตรงนี้ครับพอตรงนี้นะฮะมันมีเรื่องของทางเรื่องของตัวรถซึ่งวันนี้มันเก่ามากๆขนาดอะไรฮะ ADB เข้ามาดูนะครับเขาศึกษาบอกรถไฟเนี่ยอายุเฉลี่ย40กว่าปีทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นอะไหล่ก็หายากนะไอ้ที่วิ่งอยู่แล้วก็บอกว่าคนรถไฟเก่งสิ้นเปลืองพลังงานด้วยนะสิ้นเปลืองมากครับนะฮะเผาน้ำมันระเบิดเถิดเทิงนะฮะค่าน้ำมันนี่มหาศาลนะครับตรงนี้ครับมันก็ตรงนี้แล้วนอกจากนั้นก็มาเจอเรื่องทางลักผ่านพวกตัดทั้งหลายนะครับมาทางรถไฟเนี่ยไม่สามารถใช้ความเร็วได้นะเพราะนี่มันรถดีเซลใช่ไหมไม่ใช่ไฟฟ้าเพราะนั้นกว่ามันจะขึ้นไปถึงความเร็วได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะทางไต่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นพอคุณมาเจอทางตัดผ่านเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องชะลอนะฮะมันยิ่งทำให้มันช้านะครับแล้วตอนนี้มันก็มีการวางแนวว่าจะมีรถไฟทางคู่นี่ครับมันถึงจะมาตรงนี้ครับว่าทางคู่มาเพื่ออะไรเพื่อนะไอ้ที่ต้องจอดรอเลยไม่ต้องสับหลีกันจะได้ปรับเรื่องของไอ้ทางตัดผ่านทั้งหมดว่าตรงไหนที่มันตัดผ่านแล้วก็ทำเป็นข้ามซะหรือไม่ก็ลอดใต้ซะคนที่ชอบพูดนะครับว่าให้รถไฟยกขึ้นไปเพื่อหลบเนี่ยนะฮะผมถามว่าท่านนะฮะท่านไม่ทราบตำราไหนรถไฟมันหนักอ่ะรถไฟนะฮะอาจารย์ก็ทราบนะถ้าต้องยกขึ้นไปเพื่อหลบถนนเนี่ยต้องถอยไปกี่กิโลครับมันจะไต่ขึ้นไปความสูงเท่านั้นได้มันต้องขึ้นไปอย่างน้อย15เมตรรถข้างล่างเนี่ยมุด
หรือรถแต่รถยนต์เนี่ยรายจ่ายในการก่อสร้างเท่าไหร่แล้วจริงแล้วรถไฟเนี่ยอยู่มาก่อนถนนทั้งนั้นนะครับใช่ครับนะครับถนนมาไอ้พวกนี้มาทีหลังแล้วคุณมาตัดกันเองแล้วคุณก็ไม่ทำมันถูกต้องตามวิธีควรจะทำแล้วคุณก็ปล่อยกันให้เป็นปัญหามาคือบ้านเราชอบเงี้ยชอบไปปล่อยมาถึงเวลาก็มาทำมันถูกต้องแต่เรื่องอะไรสองแถวก็ดีนะไอ้รถตู้แล้วอะไรเนี่ยทั้งนั้นเลยฮะผิดกฎหมายนะแต่ในตอนหลังพอเนื่องจากคนทำเยอะก็ปล่อยมันไปเฮ้ยนี่อย่างผมดูในรถไฟในญี่ปุ่นนะพอเขากั้นปั๊บรถไฟวิ่งปึ๊ดเลยนะรถไฟบ้านเราไม่มีเบาฮะป้องๆๆมาไอ้รถมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีนึงเขาก็ต้องจอดรอฮะอย่างยมราชนี่จอดรอประจำแล้วคนมานั่งด่ารถไฟผมถามจริงนะครับรถไฟในขนคนเท่าไหร่ของคุณเนี่ยคนกี่คนในรถนะฮะคือตรงนี้ผมว่าเซนส์เรื่องของนะฮะของไอ้นะฮะว่าประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของตัวเองเลยเนี่ยมันสับสนแต่จะพูดถึงความเร็วนะครับรถไฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนานะฮะถ้าเรามีการพัฒนาต่อเนื่องมาเนี่ยเราน่าจะไปถึงระดับของชิงกันเซ็นเขาแล้วอย่างญี่ปุ่นนะครับเรื่องของความพร้อมเขานะเขามีชิงกันเซ็นวิ่งครั้งแรกเนี่ย196อะไรสักอย่างนะฮะกว่าๆนะผมเพิ่งเกิดนะใช่นะฮะเขาวิ่งที่ความเร็ววันนั้นน่ะคือ300นะครับนะครับวันนี้เนี่ย10ปีมาแล้วนะวันนี้เขาจะไปนะเขาจะไปมากกว่านั้นนะฮะเขาจะวิ่งเท่าไหร่400อะไรเนี่ยนะฮะไปแล้วนะฮะของเราก็ยังอยู่ตรงนี้ของเราก็ยังวิ่งวันนี้ช้าลงเรื่อยๆเพราะสภาพทางเพราะทางตัดผ่านเพราะรถจักรที่ผมเรียนเนี่ยครับนั้นตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่นั่นถามว่าไอ้ทางคู่เนี่ยดีไหมทางคู่เนี่ยดีนะเพียงแต่ว่าทางคู่เราต้องแก้ปัญหาเรื่องทางตัดผ่านต้องมีหัวรถจักรใหม่นะครับต้องมีระบบนัดสัญญาณแบบใหม่วันนี้เราใช้ระบบนัดสัญญาณที่ใช้ตั้งแต่สมัยร.5นะคือเป็นลูกเหล็กนะหยอดเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็นะเขาเรียกตอนสมบูรณ์ครับว่าจากสถานีหนึ่งสิสถานีเนี่ยจะมีรถวิ่งได้แค่1ขบวนซึ่งปัจจุบันในโลกนะครับเขามีมากกว่า1ขบวนก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปมาตัวนั้นแต่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมนะตรงนี้มันต้องเปลี่ยนหมดยังไม่ได้ใช้อีกยังครับยังนี่ปีเรามีใช้แต่ว่าแต่วันที่21แล้วนะมีใช้อยู่แถวๆเนี่ยฮะกรุงเทพนิดเดียวนะฮะนิดเดียวที่ใช้ระบบนี้แต่ว่าอย่างที่เรียนครับมันต้องพัฒนาอีกเยอะนะคือเทคโนโลยีที่ท่านประพัฒน์ว่าคือศตวรรษที่19ครับปัจจุบันนี้ศตวรรษที่21 แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันน่าจะโหอัตโนมัติกันหมดแล้วก็อย่างที่เรียนครับปัญหาคืออะไรฮะเพราะมันไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะฮะพอไม่อยู่เนี่ยนะครับตั้งงบมาเนี่ยเขาไม่ให้นะฮะครับเขาไม่ให้พอตั้งเนี่ยฮะมันถึงจะถ้าไปดูจริงเนี่ยรู้สึกจะเพิ่งฉบับที่แล้วหรือ2ฉบับที่แล้วมาที่พูดถึงเรื่องระบบรางแต่ก็เป็นเน้นเรื่องของขนส่งมวลชนในเมืองนะรถไฟเองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะแทบจะไม่มีเลยแล้วของเรื่องรางเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนขนาดรางเลยค่ะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความเร็วนะถามว่าวันนี้ไอ้รางเมตรนึงเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยมาเลเซียนะครับซึ่งเกิดทีหลังเรานะมาก่อนมาดูงานเรานะครับมาก่อนมาเลมาดูงานเราวันนี้เราต้องไปดูงานมาเลวันนี้มาเลเขาเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้านะเป็นใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับรางเมตรนึงวิ่งที่ความเร็ว160โอ้ทำไมเขาวิ่งได้เร็วล่ะครับก็รางเขาสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตัวรถเขานะฮะที่ผมเรียนใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนก็ขึ้นได้เร็วกว่ารางเขาก็เป็นรางที่ไม่ใช่ตะกักเมตรเดียวเนี่ยครับแต่ว่าเขาทำนะฮะทำตามมาตรฐานรางเขาใหม่แล้วก็พื้นทางพื้นเทิงเขาอย่างดีนั้น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าดีมากก็ทุกวันนี้มันวิ่งประมาณสักกี่ชั่วโมงวันนี้ครับประมาณสักถ้าเป็นในรถดีเซลนะฮะหัวรถจักรดีเซลเนี่ยก็วิ่งมาสัก80นะฮะ80กว่าค่ะแล้วพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วปานกลางเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะบางทีเราอยากได้รถไฟความเร็วสูงแต่ว่าบางคนก็บอกเอาแค่ปานกลางก็พอคือความเร็วสูงเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้อง300นะครับจริงๆในหลักการเขานะฮะคือวิ่ง300ขึ้นนะฮะแต่ของเราเนี่ยที่เราคิดมาตลอดคือว่าวิ่งประมาณสัก200ถึง250นะครับเพราะประเทศไทยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราคิดว่าไอ้250เนี่ยค่าใช้จ่ายในการลงทุนมันจะถูกลงไปเยอะมันจะถูกลงไปเยอะแล้วก็เราสามารถรับได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมครับยิ่งความเร็วสูงเท่าไหร่เนี่ยถนนมันก็ถนนครับคุณเอารถฟอร์มูล่ามาวิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถนนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องนะฮะมันต้องเรียบด้วยมันต้องไม่ใช่อยู่ดีกระโดดถนนกระโดดบ้านเราเนี่ยเพราะยิ่งมีความเร็วนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันนะฮะเพราะฉะนั้นที่คิดกันไม่เดิมก็คือ200กว่า200กว่า250ก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วคราวนี้นะครับมาถึงเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ World 24ของเราเลยนะครับเพราะว่าการเชื่อมโยงต่อกันในอาเซียนเนี่ยนะหรือเดิมเรามีทางรถไฟที่เชื่อมโยงอาเซียนอยู่เส้นหนึ่งนะเป็นกรุงเทพบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยไปถึงปีนังเนี่ยนะฮะไปถึงเกือบถึงปีนังแล้วก็ข้ามเรือไปก็ถึงแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไงเพราะรถไปนี่สำคัญมากเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยปรากฏถนนเนี่ยเราเชื่อมโยงกันไม่ได้นะเพราะว่าลาวเขมรเวียดนามเขาวิ่งพวงมาลัยเขาอยู่ทางซ้ายของเราเรามาเลเซียพม่าพวงมาลัยอยู่ทางขวาเพราะนั้นคนละทิศกันชิดคนละทิศกันแต่จริงๆนะครับเรื่องของระบบรางนะครับจริงมีการประสานงานมาตลอดนะฮะแล้วก็ประเทศแถบนี้นะครับตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ตกลงกันแล้วครับว่าจะใช้รางเมตรหนึ่งรางเมตรนะครับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นะครับทั้งเนี่ยนะครับแถวนะเพื่อนๆเรานะครับเขมรเนี่ยนะครับเมตรเดียวหมดนะฮะเพิร์นมันมีเรื่องของจีนที่เข้ามาอันนั้นเนี่ยที่เราคุยตอนนั้นเนี่ยคือทำเป็นรางมาตรฐานนะครับเพื่อจะขนคนขึ้นไปให้มันมีความเร็วมากขึ้นเพื่อจะเข้าไปที่จีน
ครับเพราะวันนั้นเนี่ยรัฐบาลมองว่าจีนเป็นตลาดใหญ่มากนะครับไม่ต้องพูดถึงสินค้าเอาแค่คนแค่คนนะเขามีคนเท่าไหร่พันกว่าล้านใช่ไหมครับถ้าคิดว่าจุดกี่เปอร์เซ็นต์เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรายได้เข้ามาเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ใช่มีคนแค่พันกว่าล้านเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนมีพันกว่าล้านบาทเนี่ยนะมี60กว่าล้านคนใช่มีทั้งประชากรไทยที่มีเงินที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีใช่ฮะนี่ฮะผมถึงบอกว่านะฮะก็เหมือนกับอินเดียคนบอกว่าคนอินเดียรวยแต่ผมถามที่คุณไปดูว่าคนอินเดียที่รวยมันรวยเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเขาประชากรเขาเยอะมากนะไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยมันกลายเป็นมหาศาลใช่ครับจีนก็เหมือนกันนะฮะคนที่รวยเนี่ยมีเยอะมากแล้วถ้าเขามีอะไรที่มันเชื่อมต่อสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับเข้ามาแน่นอนนะฮะตรงนี้ครับเป็นแนวคิดที่ว่าจะเชื่อมนะฮะจากจีนเข้ามาและเชื่อไม่ใช่มาเฉพาะประเทศไทยนะครับคือต้องลงไปให้ถึงสิงคโปร์ให้ได้ออกทะเลได้จีนนี่เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะมาลงทุนที่ซ้ำไปนะวันนี้เราคิดแต่เพียงว่าจะไปแหลมฉบังอย่างเดียวนะฮะซึ่งนั่นก็เรื่องของสินค้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบนะทั้งคนทั้งสินค้าเนี่ยมีความสำคัญนะฮะไม่น้อยกันเพราะคนเนี่ยนะฮะมันเป็น indirect เพราะคนพวกนี้มาเนี่ยถ้าคนมีสตังค์นะฮะเขาเอาเงินมาด้วยนะฮะคือนโยบายของรัฐบาลเราเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราไปเน้นเรื่องของปริมาณเราไม่ค่อยเน้นว่าไอ้คนที่มาคุณภาพคนเนี่ยมันใช้จ่ายเท่าไหร่เราดูถึงว่าโอ้ยคนเข้ามาทั้งเน้นล้านกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยแต่ดูหรือเปล่าว่าเงินที่มาใช้ประเทศไทยในกี่สตางค์เรารับแต่เนี่ยฮะแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเนี่ยแล้วก็ไปอยู่เนี่ยฮะอะไรไอ้ฟูลมูนปาร์ตี้นะฮะเมามั่วอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยชื่นชมผมถามว่าท่านคิดถูกหรือเปล่านะท่านดูอย่างเนี่ยอะไรนะภูฐานใช่ไหมเขาไม่ดูตัวเลขคนนะเขาดูว่าโพติมาต้องใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างน้อยมินิมัมคุณภาพของนักท่องเที่ยวถ้างั้นไม่เขาไม่ให้เข้านะครับต้องคนมีสตังค์ถึงไปได้แต่พลาดตกภูเขาก็มีนะเร็วๆนี้นะก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็อย่างเมืองไทยเนี่ยแล้วอย่างนี้จะเชื่อมกันยังไงรางเราเมตรเดียวรถจากจีนมาเมตรกว่าคือเห็นครับว่าวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับวันนี้เนี่ยไทยก็ช่วยนะอย่างเราเนี่ยครับวันนี้เราไปถึงท่าลาแรงแล้วฮะจริงๆแล้วเหลืออีกประมาณ9กิโลกว่าก็ถึงเวียงจันทน์ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลลาวเนี่ยเขายังลังเลอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจีนจะมาทางไหนเขาก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาจะเอาสถานีไว้ที่ไหนซึ่งผมก็พยายามจะบอกกับทางรถไฟของเรานะครับบอกว่าในเมื่อเราเนี่ยครับเป็นเจ้าของนะฮะเจ้าของประเทศเจ้าของนะฮะคุณตัดสินใจคุณจะรางที่ไหนเดี๋ยวเขาสร้างมาเองอ่ะคุณไม่ต้องรอเขาตัดสินใจคุณตัดสินใจเลยแล้วคุณก็เอาแล้วคุณก็เอาของเราเนี่ยเชื่อมไปก่อนเลยแล้วคุณจะได้มีเราจะได้มีรถไฟวิ่งระหว่างประเทศระหว่างลาวนะฮะลาวกับไทยไทยเพราะว่าเชื่อมกันได้แล้วเพราะจริงวันนี้ไทยกับมาเลเซียก็เชื่อมกันอยู่เชื่อมอยู่ฮะมีรถวิ่งอยู่และเป็นสิงคโปร์ด้วยนะเนี่ยก็วิ่งสิงคโปร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการคมนาคมการขนส่งโดยเฉพาะทางรางเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วทางเขมรความเจริญก็จะไปอยู่ที่บริษัทแดงเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำนะฮะสะพานข้ามไปทางด้านนะฮะแถวอะไรฮะอรันนะฮะตรงนั้นนะครับปอยเป็ดปอยเป็ดนะครับข้ามไปนะครับนะฮะแล้วก็ทางพม่าเองนะครับก็พอเรื่องของเนี่ยฮะอะไรนะฮะที่เขาฮิตกันนะฮะอะไรฮะถวายใช่ไหมฮะถวายนะฮะก็เนี่ยครับก็จะมีทางรถไฟข้อมูลอุตสาหกรรมถวายซึ่งก็จะมีเข้ามาใหญ่โตมากนะฮะก็มีการคิดเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะฮะมันมีคิดไปถึงนู่นนะเข้าไปถึงอินเดียนะฮะโอ้นะครับที่ไปประชุมนะฮะมีการประชุมร่วมกันตรงนี้แล้วก็จากอินเดียแล้วเนี่ยเข้าไปถึงยุโรปวันนี้นะครับเขามองกันภาพใหญ่คือต้องเชื่อมทั้งหมดนะฮะพอมองแล้วว่านะฮะอันนี้จะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเป็นทางรถไฟสายอาเซียใช่ไหมยุโรปไปยุโรปเพราะว่าข้างบนเขามีทรานไซบีเรียอยู่แล้วที่วิ่งจากไซบีเรียวิ่งไปยุโรปคราวนี้ก็จะเป็นสายเอเชียตอนใต้ใช่ครับผมก็ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้จีนเขาพิสูจน์เห็นแล้วนะฮะถ้าจำได้ปีที่แล้วเนี่ยที่จีนขนสินค้านะฮะไปถึงโปแลนด์ใช่ไหมฮะเอาใส่รถนะฮะรถสินค้าแล้วก็ลากโดยการเปลี่ยนหัวลากพอถึงชายแดนปั๊บก็เปลี่ยนหัวลากไปถึงนี้แล้วไปถึงนั้นเขาบอกว่าเร็วกว่าไปทางเรือ15วันโอ้ก็ไปทางเรือไปต้องอ้อมเนี่ยโปแลนด์นี่ไม่มีทางออกทะเลทางใต้ด้วยต้องไปอ้อมบอลติกเข้าทะเลเหนือกว่าจะอ้อมเมดิเตอร์เรเนียนมาถึงทางฝั่งคันนี้ชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมถึงเรียนว่าจริงๆเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ตื่นตัวนะฮะและถ้าล่าสุดนะครับอย่างวันนี้เนี่ยทุกคนแอฟริกาทุกคนกำลังไปใช่ไหมฮะแอฟริกาประเทศเดียวที่มีรางเยอะนะครับก็คือเซาท์แอฟริกาประเทศเดียวนะครับแต่ที่อื่นเนี่ยไม่มีเลยน้อยมากนะฮะและจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่เป็นร้อยปีเหมือนกันนะสมัยอาณานิคมแต่พอหลังจากนั้นแล้วไม่มีการพัฒนาเลยวันนี้นะครับนะฮะทางธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเนี่ยกำลังทุ่มเงินเข้าไปมหาศาลเพื่อทำตรงนี้เรื่องของระบบรางนะทุกประเทศนะฮะจีนเข้าไปเยอะมากพูดถึงจีนเนี่ยจีนหลังๆนี่สุดจะมีบทบาทเรื่องรถไฟเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจีนก็เป็นเจ้าของเนี่ยความเร็วเดี๋ยวนี้รถไฟความเร็วสูงจีนนี่เร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรนะฮะจีนเนี่ยครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้คิดนะฮะหรือเป็นผู้พัฒนานะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้คิดแต่จีนผู้พัฒนาเพราะอะไรฮะในช่วงระยะ10ปีนะครับเขาจัดที่มีรถไฟความเร็วสูงเลยเนี่ยเขาสามารถมีรถไฟความเร็วสูงระยะทางนะ10,000 กว่ากิโลหมื่นกว่ากิโลครับภายใน10ปีนะฮะโดยที่นะฮะเขาใช้วิธีอะไรฮะแบบจีนนะคือซื้อมาถอดแล้วก็ก๊อปปี้อย่างเดียว and development ด้วยใช่ฮะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้าวันนี้เขาสามารถทำทุกอย่างได้หมดนะครับผมบอกจีนนี่เก่งเขาต้องการเพียงแต่ประสบการณ์นะฮะแล้วผมว่าจีนจะเป็น
ที่เป็นผู้นำของโลกนะฮะในเรื่องของระบบรถไฟในเร็วๆนี้เขาวิ่งจากปักกิ่งหรือเทียนศิลป์ไม่รู้จำไม่ได้วิ่งไปถึงทิเบตเลยก็มีใช่ไหมใช่ฮะเขาวิ่งกันไงมันไกลมากไกลมากฮะเนี่ยครับอันนั้นเนี่ยครับปัญหามันเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของดินนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันอุณหภูมิมันจะเย็นตลอดนะมีปัญหาว่าหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยการขยายตัวของดินและการสตรองดินมันมีความแตกต่างวิศวกรจีนทุกคนคิดสำเร็จนะว่าทำยังไงให้ตรงนั้นมันเกิดความแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงไม่เกิดการขยับจีนนี่เก่งมากนะแล้วเขาวิ่งกี่วันวันของวันถึงแล้ววิ่งเป็นวันฮะที่เบสเนี่ยก็ประมาณวันของวันสูงแบบแต่เดิมนี่เขาต้องเดินทางไปที่เบลเยียมใช้เวลากันเป็นปีเขาเชิญผมไปนั่งยังไม่ได้ไปเส้นนี้บอกต้องมีออกซิเจนมีออกซิเจนด้วยเพราะว่าความกดอากาศบางมากเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าประเทศไหนมีการพัฒนาเรื่องของระบบโลจิสติกส์ระบบการขนส่งคมนาคมมันก็จะทำให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะคะลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งนะคนก็ใช้รถส่วนตัวกันน้อยลงอย่างที่ว่านะครับอย่างแอฟริกาเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาเรื่องระบบรางเพราะอะไรครับเพราะทรัพยากรเขามหาศาลเลยนะฮะวันนี้นะครับหลายๆบริษัทที่ลงไปลงทุนในประเทศจีนนะที่ไปทำพวกเหมืองเนี่ยครับลงทุนทำรถไฟกันเองนะฮะทำเองตอนนี้นะเงินที่เขาคิดว่าจะใช้คือ20,000กว่าล้าน US นะฮะที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศเดียวนะฮะประเทศเดียวแถวแอฟริกาไม่ฮะข้างบนฮะประเทศทำจำไม่ผิดรู้สึกเป็นอะไรฮะไนจีเรียมั้งฮะอ๋อไนจีเรียก็ทรัพยากรเยอะทรัพยากรเยอะฮะมีอะไรนั่นแหละครับเนี่ยฮะก็จะพัฒนาตรงนี้นะครับโดยทำรางนะฮะระบบรางแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องวันนี้ถนนเขาก็น้อยนะฮะวันนี้เขายังเดินทางอากาศเป็นหลักแล้วก็ทางเรือนะคานูเนี่ยนะฮะกับถนนนี่ก็น้อยระบบรางแทบจะไม่มีเลยนะครับตอนนี้จะพัฒนาใหญ่นะฮะซึ่งจีนไปลงทุนเยอะมากที่ผมเรียนนะครับว่านะฮะทุกประเทศเห็นความสำคัญระบบรางนะครับประเทศไทยก็หวังว่าเราจะเห็นในสิ่งในเห็นคุณค่าของระบบรางนะซึ่งรอ5ท่านได้ทรงสร้างไว้ให้นะครับในวันนี้นะครับว่าทุกคนคงจะกลับมาช่วยทำให้ระบบรางมันพัฒนาเร็วนะฮะไม่ใช่ทุกอย่างไปลงถนนเนี่ยมันพอถึงเวลาแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้นะอย่างวันนี้นะครับพอเทศกาลทีก็ติดกันนะฮะอย่างไปโคราชเนี่ยนะฮะ10ชั่วโมงเนี่ยนะฮะรถไปนี่ความเร็วแน่นอนแล้วก็แหมรถก็เยอะเลยนะคะรถส่วนตัวมากกว่าถนนอีกแต่ถ้าหากว่าพัฒนาระบบรางได้เนี่ยจะช่วยอะไรได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านประพัฒน์พูดเมื่อสักครู่ก็คือว่ารถไปต่อไปเรานั่งที่หัวลำโพงหรือที่ไหนก็ได้ที่ประชุมสายของเราเนี่ยนะบางซื่อวิ่งไปถึงบางซื่อเนี่ยวิ่งไปจนถึงแอฟริกาไปถึงยุโรปได้เลยในอนาคตผมว่าทำได้ครับดีจังเลยนะครับทำได้เหมือนเครื่องบินเลยแต่ว่าใช้รถไปคือเราก็มองโลกมองประเทศอื่นแล้วก็กลับมามองที่เราเองแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้อาจจะมีบางคนเนี่ยนะคะเอ๊ะถ้าระบบรางมันดีขึ้นรถไฟมันดีขึ้นอ้าวแล้วรถทัวร์ล่ะบขสล่ะอาจจะทำไงจะต้องมีการปรับปรุงยังไงคือผมเรียนฮะรถไฟเนี่ยครับยังไงมันก็ไปทุกจุดไม่ได้นะรถพวกนี้คุณต้องปรับตัวนะฮะและผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการครับว่าประเทศไทยนะครับเรามี70กว่าจังหวัดนะฮะแต่จังหวัดที่เจริญจริงมีกี่จังหวัดนะครับคือตรงนี้ที่เราลืมแล้วจังหวัดที่มันไม่ได้เจริญอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันเจริญในเมื่อทุกจังหวัดเนี่ยบอกว่ามีสิ่งที่น่าดูน่าเที่ยวทั้งนั้นทำไมคุณไม่เอาพวกนี้มาฟีดแทนที่จะวิ่งผมเรียนฮะจากนะฮะเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยเลิกวิ่งนะฮะเอาไปที่อื่นที่เขาแบบนะเขาสามารถให้ราคาที่ดีกว่าแล้วให้บริการที่นั่นแล้วคุณก็วิ่งไปในจังหวัดที่มันมีอะไรที่เป็นอันซีนทั้งหลายแล้วคุณก็วิ่งรับส่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากเมนไปเป็นฟีดเดอร์นะมาเป็นฟีดเขาซะนะฮะเหมือนรถเมย์ครับรถเมย์เนี่ยวันนี้ไอ้นายที่ผมบอกเลยปากน้ำนครอะไรเมืองนนท์วิ่งเข้าสนามหลวงเนี่ยเลิกได้แล้วนะวิ่งฟีดเข้ารถไฟฟ้าซะแล้วก็มีตั๋วร่วมซะซึ่งตั๋วร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดแต่สมัยตอนที่หาเสียงนะรัฐบาลที่แล้วว่าเมื่อสร้างเสร็จนะครบโครงข่ายเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ 2-300 กิโลนะครับ20บาทเนี่ยทุกสายเดินทางได้หมดเนี่ยทำได้ครับไม่ใช่ไม่ได้เอางี้เอาเปลี่ยนเป็น30บาทก็ได้30บาทเหมือนตอนแรกทุกโลกเนี่ย30บาทไปไหนก็ได้ในกรุงเทพหรือในปริมณฑลเงี้ยก็จะโอเคมากคือเป็นว่าขอให้คุณคิดให้เป็นนะฮะแล้วคุณก็ที่บอกที่เราคิดเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะฮะนะครับเพราะว่าผมเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราเสียโอกาสมากๆนะอย่างรถไฟใต้ดินนะครับนะฮะเราเป็นประเทศแรกๆที่เริ่มคิดเรื่องนี้นะฮะแต่ผมสมัยผมอยู่การทางพิเศษฮะฮ่องกงมาดูงานประเทศไทยนะฮะสิงคโปร์ก็เคยมาดูงานเพราะฉะนั้นเรามีแผนนะฮะเรามีเยอรมันมาช่วยทำแผนเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สร้างเขาตรงเขาไปไหนแล้วนะฮะสิงคโปร์ก็ไปไหนแล้วฮ่องกงไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะแล้ววันที่ผมก่อสร้างเนี่ยนะฮะอินเดียนะฮะมาดูงานประเทศไทยนิวเดลีเมโทรนะครับเกิดพร้อมๆเรานะใช้เงินกู้ญี่ปุ่นเหมือนกันเกิดพร้อมๆเราสถานีเขาเนี่ยก็ก๊อปปี้ของเราไปหลายสถานีนะฮะวันนี้เนี่ยเขาไป200กิโลแล้วเราก็ยังอยู่เนี่ย20กิโลไอ้ที่สายสีม่วงที่บอกว่าสร้างโครงสร้างเสร็จยังไม่ได้วิ่งเนี่ยก็อย่างนั้นเลยนะฮะก็ยังไม่จบเนี่ยนะแล้วบอกตอนนี้จะดีเลย์ประมาณสักทางฝ่ายข้าราชการกระทรวงก็จะบอกปีหน้าใช้ได้ผมถามท่านพูดเนี่ยท่านพูดนะรับผิดชอบคำพูดหรือเปล่าคือใช้ได้รางใช้ได้รางใช้ได้แต่ไม่มีรถไม่มีก็เหมือนกับสายสีแดงนะฮะที่ไปออกแบบกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะมีแต่โครงสร้างนะฮะบางไอ้ตลิ่งชันบางซื่อเนี่ยนะฮะนะครับแต่ไม่ได้คิดเรื่องรถเอารถไปไว้อีกสัญญาหนึ่งซึ่งอีกสัญญาเกิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วถามว่าตรงนี้ความเสียหายไหมวันนี้นะขออนุญาตฟ้องประชาชนนะฮะรถไฟครับแบกรับภาระของค่าก่อสร้างสายสีแดงตลิ่งชันบางซื่อนะฮะต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกโดยที่ไม่มีรายได้ขนาดเดียวกันนะครับ
มีภาระหน้าที่ต้องไปดูแลรักษามันไปบำรุงสามันตรงนี้ใครรับผิดชอบครับที่คิดไม่เป็นเนี่ยคนไทยเนี่ยมักจะคิดว่าทำอะไรไปแล้วมันอาจจะผิดใช่ไหมก็เลยไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มันเสียหายไปเรื่อยๆอย่างนี้แทนผมเคยเสนอสภาพัฒน์นะบอกทำไมท่านไม่คิดบ้างล่ะที่วันนี้มาพูดบอกเนี่ยท่านลงทุนอย่างนี้รัฐบาลที่แล้วบอกลงทุน 20,000 ล้านจะมีหนี้ประชาชนเป็นหนี้เท่านี้ทำไมไม่คิดว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเสียหายประเทศมากกว่านี้อีกกี่เท่าค่ะบางทีก็มองในแง่ของการลงทุนหรือการเป็นหนี้แต่ไม่ได้มองในความคุ้มค่าหรือว่ารายได้ที่มันจะเกิดขึ้นมาเพราะในการทำโครงการมันจะมีบอกว่าถ้าใช่ไหมถ้าเป็นงี้ตัวเลขจะเป็นงี้ถ้าเป็นทำไมคุณไม่ทำให้ท่าทั้งหมดให้มันเกิดขึ้นมาล่ะถูกไหมไอ้สมมติฐานผู้ซัมไอ้นะฮะซัมชันเขาเนี่ยถ้าคุณทำซัมชันให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวเลขต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะคุณก็มันนะฮะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลคุณก็มานั่งช่วยกันทำให้ซัมชันมันเกิดสิครับอย่างวันนี้สายสีส้มที่เขาวิ่งเรียบทางรถไฟเนี่ยนะถ้ามันเสร็จไปป่านนี้โอ้โหคนแถวนั้นนี่จะสบายมากเลยเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกรถค่าใช้จ่ายน้ำมันนี่มหาศาลแต่มันยังไม่เสร็จมันก็เสียเวลาไปกี่ปีเนี่ย20ปีนะอย่างที่บอกครับนะครับมันเป็นที่น่าเสียดายนะฮะเรื่องจริงแล้วนะฮะก็เรียนนะฮะพูดตรงว่าบางทีนะครับนะข้อมูลของทางฝ่ายประจำเนี่ยนะฮะท่านต้องฟังอย่างไตร่ตรองนิดนึงเพราะฝ่ายประจำเนี่ยเขาจะพยายามเอาใจนะฮะฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจคืออยากได้ยินเลยเขาพูดท่านฟังหมดนะแต่ถามจริงว่าที่เขาพูดกับที่เขาเวลาจริงๆแล้วมันเกิดหรือไม่เกิดนะครับอย่างเนี้ยผมก็ไม่ทราบว่าใครไปให้ข้อมูลท่านที่บอกให้นะเครื่องบินเนี่ยนะให้ไปปรับคนโดยสารสูงหน่อยโลคอสแอร์ไลน์นะฮะคืออย่าเป็นถูกเกินไปอย่าเป็นถูกเดี๋ยวมาแข่งกับรถทัวร์ไปกันใหญ่คือก็อย่างที่ท่านประพัฒน์พูดเนี่ยก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าได้ผู้คนก็ต้องพูดความจริงเข้าหากันถูกไหมครับคือถ้าไม่พูดความจริงเข้าหากันก็แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็จะถูกหมักหมมไปก็เรียนเป็นร้อยปีสายสีม่วงนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วท่านไปดูนะครับฝ่ายกระทรวงเนี่ยนะก็จะบอกท่านรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเสร็จเมื่อนั้นมันนี่ไปดูได้เลยฮะไอ้ที่บอกให้เสร็จเนี่ยแล้ววันนี้มันเสร็จไหมนะบอกจะเสร็จปี58 59แล้ววันนี้ไปนู่นแล้วนะฮะ60แล้วเขาการเปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนไงก็นี่ฮะการเปลี่ยนรัฐมนตรีก็คนที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวรับผิดชอบไหมก็เหมือนกับเรื่องสอนลาลานเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องน้ำเนี่ยก็มีฝ่ายประจำเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลทั้งหมดถามมาถึงเวลาแล้วเนี่ยมีใครพูดไหมว่าตัวเลขพวกนี้คุณเอาให้เขาได้ยังไงครับก็ถึงเวลาพอเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนทีนะฮะก็คือท่านรัฐมนตรีหรือรัฐบาลคงไม่มีปัญญาไปนั่งจ้างคนมาศึกษาบ้างฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันต้องพูดความจริงกันนะยอมรับสภาพปัญหาอย่างเศรษฐกิจก็เหมือนกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องบอกข้อมูลตัวเลขที่เป็นความจริงใช่ไหมฮะบางทีอาจจะพูดแบบให้ดูดีดูสวยแล้วมันก็แก้ปัญหาได้คืออย่างวันนี้นะครับผมพูดเรียนตรงให้อย่างเรื่องของ EU ก็ดีนะฮะ EU เนี่ยเงื่อนไขหลักเขาคืออะไรฮะเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งต้องการให้เป็นประชาธิปไตยนั่นคือตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าตราบใดตรงนี้ไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะครับทำยังไงนะครับเศรษฐกิจมันกลับมาในภาพเดิมที่คุณเคยเห็นไม่ได้นะครับคือเธอพูดความจริงก่อนเหมือนที่ศาสนาพุทธสอนนะครับมันต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรครับเหตุอย่างมันมีเหตุมันมีที่เหตุครับแต่ว่าฟังฝ่ายรัฐบาลก็พยายามชี้แจงมันไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องตัดสิทธิพิเศษคือวันนี้ครับโลกมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนนะฮะวันนี้ท่านเข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะท่านไปดูนะฮะว่าข่าวที่เราพูดกันในประเทศไทยเนี่ยกับข่าวที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะฮะเหมือนคอนเซ็ปต์ของรายการเราโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าโลกนี้มีแต่เราเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทำของเราไปเถอะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบถ้าจะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆถ้าจะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆก็โอเคนะฮะนั้นก็เรียกว่าต้องรีบกลับเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชาติยอมรับแล้วก็จะเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจประชาธิปไตยแบบไทยๆเอาไหมคือคำถามนะฮะไอ้แบบไทยๆเนี่ยฝรั่งจะเกิดคำถามว่าแล้วแบบไทยๆมันคืออะไรนั่นน่ะสิเป็นยังไงและมันความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยนะฮะการเขาจะมาลงทุนนะฮะจะเอาเงินมาลงทุนประเทศไทยตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้การลงทุนเขาเนี่ยมันปลอดภัยในเมื่อไอ้คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยคืออะไรถ้าบอกประชาธิปไตยแบบสากลอย่างเงี้ยฟังเข้าใจง่ายถ้าบอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเคลียร์ก่อนฮะต้องเคลียร์แบบไทยๆก็คือเลือกประชาชนเลือกมาครึ่งนึงที่เหลืออีกครึ่งนึงใครก็สรรหามาอย่างนี้จะเป็นประชาธิปไตยอันนั้นคงไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับมันก็คงคือถ้าจะเป็นอะไรก็บอกไปตรงๆนะฮะคืออย่างที่สมัยก่อนเขาบอกอะไรเป็น e-app ใช่ไหมฮะไม่ต้องแอบเปิดประตูมาเลยนะเปิดไปเลยก็ได้รู้กันออกไปจากค่ะตู้เติมออกมาเลยจำไว้ก็เอาสักอย่างนึงที่มีวิธีคิดแบบที่เป็นประชาธิปไตยก็ได้แต่หรือว่าต้องอยู่ในความสงบต้องฝากท่านเองฮะนักกฎหมายนะครับผมฝากจริงๆนะนักกฎหมายอะไรท่านที่ผมเคยเคารพนับถือเนี่ยนะครับท่านมีหลักการหน่อยนะครับนะฮะอย่าเพียงแต่ว่าผู้เขาอยากจะเห็นอะไรท่านก็พยายามทำตามเพราะท่านอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญที่ผมพูดเนี่ยมันต้องใช้ไปอีกนานมากนะครับคือท่านไม่ได้คิดเพียงว่าเฮ้ยมันอะไรเดี๋ยวก็ฉีกทิ้งเนี่ยนะต้องใช้เป็นอีกนานมากต้องเป็นหลักของประเทศชาตินะครับไม่ใช่ไปใส่อะไรที่มันนะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้อย่างใดเพื่อประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ระบบรางไม่ใช่ระบบถนนเราใช้ระบบเรือทางน้ำก็คือเรือ
แปะตามใจแปะหรือเปล่ามันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคือไม่มีใครพูดความจริงกันแต่ทางน้ำมันก็มีปัญหานะพวกนี้ไอ้แหล่งไอ้ทางน้ำเนี่ยนะฮะมันก็ตื้นเขินหมดแล้วนะฮะเพราะท่านก็ขุดลอกท่านก็ไม่ขุดลอกนะท่านก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าอย่าทำให้แป้งหงุดหงิดแล้วกันอย่าแป้งหงุดหงิดแล้วกันเดี๋ยวแป๊บเราพูดไปพูดมาแป๊ะเลยหงุดหงิดเราอีกนะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นการสร้างเสริมนะบอกว่าวันนี้ท่านต้องฟังคนที่คิดเห็นไม่เหมือนบ้างเพราะก็ได้มาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันสร้างเสริมสร้างสรรค์นั่นเองผมเสริมท่านอาจารย์ฮะผมยืนยันนะครับว่าพวกเราที่นั่งตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยรักประเทศไทยไม่ได้น้อยกว่าท่านนะครับนะครับรักไม่ได้น้อยกว่าท่านทุ่มเทให้กับประเทศไทยมหาศาลไม่ได้น้อยกว่าท่านเลยนะฮะเพียงแต่คนละหน้าที่คนละบทบาทแต่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอะไรก็ตามผมอยากเห็นประเทศไทยดีผมอยากเห็นประเทศไทยกลับไปเป็นอะไรที่นะเราเคยเป็นความภูมิใจของเอเชียนะครับเรามีรถไฟนะครับเราเคยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนี่เราอยู่ตรงไหนครับนะคนเข้ามาที่รถไฟนะเข้าหัวเราะผมเป็นอะไรที่ผมเศร้าใจนะฮะพูดจริงเป็นอะไรที่แบบผมไม่เข้าใจนะนี่เขาทำหนังไงผมไม่เข้าใจนะครับว่า The Railway Man ท่านไม่ได้ดูเหรอเนี่ยฮอลลีวูดเขาหาทั่วโลกเลยว่าอันไหนที่เหมาะกับสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดเขามองที่ไหนผมนึกบอกผมไม่เข้าใจนะฮะว่านะฮะคนไทยเนี่ยเราบอกเรานะฮะโดยช่วย105นะซึ่งทุกคนเคารพนับถือมากเราไปกราบไหว้พระองค์ท่านนะฮะทุกอาทิตย์เรานู่นเรานี่พระองค์ท่านแต่สิ่งที่ท่านให้กับประเทศไทยท่านลงทุนนะฮะเอาเงินส่วนตัวนะครับท่านไปกู้เงินที่อังกฤษเนี่ยไอตัว PN ยังอยู่ที่อังกฤษเลยนะไปดูได้เลยนะครับไปกู้เงินเพื่อมาทำรถไฟเนี่ยรถไฟซึ่งเป็นสิ่งท่านผมเชื่อท่านรักมากๆท่านลงทุนตรงนี้มากๆทำไมไม่มีใครช่วยกันดูแลเลยทำไมไม่มีใครช่วยทำให้มันดีขึ้นมีแต่คิดว่าทำไงให้มันหายไปจากประเทศไทยไปตั้งกรมนู่นกรมนี่จะตั้งอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบเพื่อรถไฟมันหายโดยมองแต่เพียงว่าคนรถไฟไม่ดีผมถามว่าที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดีเพราะอะไรฮะค่ะจริงเราก็รักรถไฟนะเด็กๆก็รักรถไฟแต่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะทำให้รถไฟที่เรารักเนี่ยนะคะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านนะคะวันนี้ก็ได้ฟังมาจากผู้ที่เคยเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะก็รอโอกาสต่อไปตอนนี้เราก็พูดจาแสดงความคิดเห็นกันในเชิงที่สร้างสรรค์เพราะว่าทุกคนก็รักเมืองไทยรักประเทศไทยกันทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือรายการ World 24เพราะโลกไม่ได้มีแต่เรานะคะเราก็พูดกันในเรื่องของต่างประเทศเขาทำอะไรมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราด้วยวันหลังมีโอกาสเชิญท่านประพัฒน์มาออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ World 24เพราะโลกไม่ได้มีแต่เราเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสและศุกร์นะคะช่วง5โมงเย็นถึง6โมงและออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ